ที่ไหนหรอคะคุณพ่อคุณแม่เรามาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้เรามาปิกนิกกันไงล่ะองุ่นเปลี่ยนบรรยากาศบ้างว่าไหมแม่ใช่แล้วล่ะพ่อวันนี้อากาศดีมากๆเลยเราเลยมาปิกนิกกันไงจ๊ะหนูไม่ชอบหรองุ่นดีค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านน่าเบื่อออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างก็ดีอุ๊ยนั่นมันสายลุงนี่นาสายลุงอะไรเหรอจ๊ะใครกันหรออ๋อสายลุงเขาเพิ่งย้ายมาใหม่นะคะคุณแม่หนูบังเอิญไปเจอเขาที่สนามเด็กเล่นนะคะอ๋ออย่างนั้นเหรอจ๊ะแหมน่ารักจังเลยนะสายลุงสายลุงสวัสดีจ้าอ้าวนี่มันองุ่นนี่นะใครกันหรอสายลุงมีเพื่อนใหม่แล้วอย่างนั้นสินะใช่แล้วล่ะค่ะพี่สายฝนเพื่อนใหม่ของหนูเองล่ะค่ะองุ่นองุ่นเราไปเล่นตรงนั้นกันไหมตรงนู้นน่ะตรงนู้นเหรอวิตรงนั้นเป็นอะไรกันคะเนี่ยโอ้โหสวยจังเลยอ๋อตรงนั้นน่ะเป็นปราสาทจำลองแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะจะว่าไปพี่ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยพี่ชื่อสายฝนนะจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักจ้าแล้วก็สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีจ้าสายฝนคุณพ่อคุณแม่คะหนูขอไปเล่นตรงนู้นกับสายลุงได้ไหมคะอืมไปสิลูกไปเล่นกับเพื่อนเขาสิขอบคุณค่ะฉันก็อยากไปพี่สายฝนหนูขอไปเล่นกับองุ่นได้ไหมคะไปสิจ๊ะเดี๋ยวพี่นั่งรออยู่ตรงนี้แหละใช่ๆแล้วเราจะไปเล่นอะไรก่อนดีล่ะนั่นน่ะสิหุยมีปราสาทแล้วก็มีรถม้าด้วยโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยเราไปดูตรงโน้นกันเถอะองุ่นองุ่นฉันอยากขึ้นรถม้าเธอจะขึ้นด้วยกันไหมเอาสิฉันก็อยากขึ้นเหมือนกันงั้นเราไปขึ้นรถม้าเล่นกันเถอะโอ้โหรู้สึกอยากจะเป็นเจ้าหญิงแน่ว่าไหมสายลุงใช่ๆว่าแต่เจ้าม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้าจริงมันคงวิ่งไปให้เราไม่ได้หรอกเนาะนั่นน่ะสิเพราะว่าเรากลับกันได้แล้วล่ะอยู่นานแล้วก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะมาแกะกล่องรีวิวของเล่นเซตนี้นะคะไม่ได้มีแค่เซตเดียวนะคะมี2เซตนะมีอันนี้อีกกล่องนึงนะคะโอเคเรามาแกะเซตนี้กันก่อนดีกว่าเนาะอันนี้เป็นเซตของเล่นเป็นปราสาทนะคะเป็นปราสาทแล้วก็มีเจ้าหญิงแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะแสดงรายละเอียดการเล่นเนาะโอเคเราแกะกันดูเลย
ูชิ้นแรกกันเลยตอนนี้เป็นตัวปราสาทมันนะคะตัวปราสาทเป็นสีชมพูนะมีหน้าต่างมีประตูนะคะประตูเปิดได้ด้วยนี่เป็นประตูแบบเปิดออกด้านนอกนะคะอุ้ยดังกึกเลยแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นโล่งๆโป่งๆแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีที่ใส่ถ่านด้วยเราดึงออกเลยแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นปุ่มกดเราลองกดดูนะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ชิ้นแรกนะคะก็เป็นประสานนะคะแล้วก็มีเพลงหลายเพลงมากๆเลยนะคะพี่ฝนก็กดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ได้นับทุกให้มันมีกี่เพลงนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้มีไฟนะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะคะมีหลอดไฟด้วยเล็กๆนะเดี๋ยวพี่ฝนลองกดดูนะมันจะมีไฟขึ้นพร้อมกับเสียงเพลงนะคะแต่ทีนี้เพลงมันจะเล่นมาเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะหยุดเองเนาะถ้าเรามาดูชิ้นต่อไปกันนะคะนี่ชิ้นนี้เป็นโซฟานะคะเป็นสีชมพูเป็นโซฟาตัวใหญ่เลยนะต่อไปมาดูเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็จะตัวเล็กกว่าโซฟามานิดนึงนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงนะตัวนี้นะคะหน้าตาเป็นลิงนะแต่ตัวเป็นตัวใสๆแบบนี้นะคะเหมือนโดเรมอนเลยแต่ช่วงล่างมันอะพี่ฝนก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะเหมือนพวงกุญแจเลยนะมีที่ห้อยกุญแจด้วยด้านหลังมีที่ปิดเปิดนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเป็นแบบนี้นะคะโอเคต่อไปเรามาดูนี่กันตัวนี้เป็นเปียโนนะคะเปียโนสีม่วงแบบนี้อันนี้เป็นบันไดบ้านนะต่อยังไงเดี๋ยวพี่ฝนลองต่อดูแล้วกันบันไดก็จะเสียบตรงนี้นะคะเป็นช่องเล็กๆนะแล้วก็เสียบเข้าไปได้แล้วค่ะโอเคเอาวางไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะเรามาดูตัวต่อไปกันตัวนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยตัวนี้นะดูหน้าตาคล้ายๆแมวนะคะเป็นตัวสีขาวเนาะแมวหรือหมาก็ไม่รู้อะดวงตาของเขาคล้ายแมวนะคะแต่ดูรูปร่างแล้วเนี่ยเหมือนหมาปอมๆเลยนะพี่ฝนก็ไม่แน่ใจนะคะดูเหมือนหมามากกว่าเนาะแค่ตาเหมือนแมวเองหรืออาจจะเป็นหมาตัวเมียก็ได้นะตัวนี้อันนี้เป็นโต๊ะนะคะเหมือนโต๊ะทานข้าวเนาะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายเจ้าของบ้านนะคะเจ้าหญิงของเรามาในชุดสีชมพูนะกระโปรงบานๆนะคะแล้วก็สวมมงกุฎสีฟ้ามงกุฎหรือที่คาดผมก็ไม่แน่ใจนะคะมัดผมแกะด้วยโอเคก็ครบแล้วนะคะสำหรับเซตนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเซตต่อไปกันค่ะโอเคเซตต่อไปนะคะเป็นเซตรถม้านะแล้วก็มีเจ้าหญิงกับเจ้าชายด้วยนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นี่น่าเล่นมากๆเลยนะคะเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคแกะออกมาทั้งหมดแล้วนะคะเรามาดูกันทีละอย่างเลยชิ้นแรกนะคะเป็นตัวนี้เลยเจ้าชายนะคะรายละเอียดน้องๆเขาเหมือนพิมพ์สกรีนแบบว่าผิดพลาด นะคะคิ้วเบี้ยวตาเบี้ยวไปหมดเลยนะน่าสงสารเจ้าชายอ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรูปร่างโอเคหมดเลยนะยกเว้นตรงตาทุกคนโอ้ยเสียดายจังโอเคไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวใส่แว่นให้เขานะคะหาแว่นมาใส่กันแล้วกันต่อไปเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงคนนี้ใส่ชุดสีม่วงนะวิด้านในเป็นแบบนี้เหมือนจะถอดชุดได้หรอเดี๋ยวเราลองถอดชุดกันนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาอุ๊ยนี่ทุกคนชุดเจ้าหญิงถอดได้ด้วยด้านในเป็นแบบนี้นะคะใส่ชุดให้เขาเหมือนเดิมดีกว่าโอ้ยตัวชุดเขาอะมันเป็นเหมือนไม้หนีบผ้านะคะด้านในเป็นแบบเนี้ยหนีบแบบนี้เอาอะเวลาใส่แล้วก็ใส่เข้าไปข้างในแบบนี้เนาะนี่ฝนชอบมากมันคือมันเป็นมิติใหม่เลยนะสำหรับการใส่ชุดตุ๊กตานะคะมีฝนไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเนาะโอเคมาดูต่อไปกันชิ้นต่อไปตัวนี้เป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะอาหารเนาะ
เป็นสีทองเลยมีรายละเอียดแบบว่าหรูหราอลังการสุดๆไปเลยนะคะต่อไปเป็นเก้าอี้เหมือนกันเลยให้มา2ตัวนะแล้วก็ตัวสุดท้ายมาดูรถม้ากันนี่รถม้าของเรานะคะมาดูตัวม้าก่อนเลยตัวม้าสวยมากนะทุกคนตาสวยมากนะแล้วก็มีเบาะนั่งมาให้ด้วยเป็นสีชมพูนะคะนี่แล้วก็ตัวรถม้าเป็นตัวรถม้าสีชมพูนี่แล้วด้านใต้นะคะมีสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะเรามาเปิดดูกันดีกว่าค่ะเปิดดูแล้วนะมันจะมีเพลงแล้วก็มีไฟนะคะแต่ว่าตัวล้อเนี่ยมันไม่สามารถวิ่งได้เนาะเราก็ต้องเขียนมันเอานะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนสำหรับเซตนี้นะคะก็มีเท่าที่น้องๆเห็นเลยนะวันนี้พี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ